ก่อนดูคลิปนี้นะครับผมขอ 20,000 ไลค์นะครับคุณผู้ชมผมรู้ว่าไลค์มันแดกไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปได้เพราะฉะนั้นกดให้หน่อยนะครับไอสัตว์บอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะหนักไปในทางการเล่าเรื่องซะส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่ได้ใส่มุกฮาฮามาขั้นมากเท่าไหร่เหมือนกับในคลิป EP 4นะครับเพราะผมอินมากๆตอนเขียนบทคลิปนี้จนบางทีกูบอกแล้วบางอันเนี่ยกูไม่ฮาแต่กูอยากจะด่ากันกระทำของเขามากกว่าเพราะฉะนั้นครับก่อนดูคลิปนี้กลับไปดูคลิปเขาคือใคร EP 4ก่อนอีกรอบนึงนะครับเพื่อความต่อเนื่องกันเปิดใจให้ว่างและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสนับสนุนผมก็สามารถกดซุปเปอร์แตงที่ใต้วิดีโอนี้ครับเพื่อเป็นค่าขนมผมที่อดทนเขียนสคริปต์นี้มานานเกือบ2เดือนเต็มๆคือแบบให้กูทำไงไอ้เหี้ยยิ่งเขียนสคริปต์แม่งยิ่งยาวขึ้นเรื่อยๆ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 กูเขียนจนกูจะเป็นบ้าพวกมึงคิดดูเพราะฉะนั้นกดซุปเปอร์แตงได้นะครับหรือไม่ก็กดสมัครสมาชิกเพียงแค่เดือน35 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมก็จะได้สิทธิพิเศษมีอิโมจิหลังชื่อตอนคอมเมนต์และรับรู้ก่อนคนอื่นว่าผมจะทำใครและเขาคือใคร EP ต่อๆไปนั่นเองนะครับผมขอบคุณครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปเขาคือใคร EP 4ออกไปนะครับผมก็ได้มีโอกาสมานั่งย้อนดูวิดีโอตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าภายในวิดีโอเนี่ยมีจุดที่ผมพลาดไปอยู่บางส่วนด้วยกันไม่ได้หมายความว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ไอ้สิ่งที่มันพลาดหรือว่าขาดไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้การอธิบายแล้วก็ใช้สมองในการคิดวิเคราะห์อยู่เยอะพอสมควรเลยจนผมคิดว่ามันน่าจะยาวพอให้กลายเป็นคลิปพิเศษไซส์สตอรี่ของเขาคือใคร EP 4ได้เลยเพราะฉะนั้นครับเรามาดูกันดีกว่ากับเขาคือใครไซส์สตอรี่ไขรหัสลับโอตาตัวปลอมผมต่อเม้งยอดนักสืบบ้านปลายวันหนึ่งผมได้บังเอิญไปเจอกับปมปริศนาในคลิปวิดีโอของชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเขานั้นไม่ใช่คนที่คุณก็รู้ว่าใครด้วยความช่วยเหลือจากเหล่านักสืบผู้มากฝีมือเลยทำให้ผมเข้าใกล้ตัวตนของเขามากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าความเบียวยังคงครอบงำแต่แสงสว่างในมวยหลายยกยังคงมีอยู่จริงสิ่งที่ชายคนนี้ปิดบังเอาไว้พร้อมกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคืออะไรกันความจริงอันดำมืดนั้นผมนี่แหละจะลากมาสู่แสงสว่างเพื่อไขมันให้กระจ่างเองโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับคนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือคุณคิริโตคุงใช่ช่วงนี้กูดูเยอะไปหน่อยสัตว์นั่นก็คือคุณโอตาตัวปลอมเช่นเคยนั่นเองนะครับว่าไงคิดถึงว่าโคตรคิดถึงอ่ะคือแบบไม่ได้ทำคลิปพูดถึงตั้งหลายเดือนในครั้งนี้นะครับผมเขาจะเป็นบุคคลที่มีปริศนาที่เราต้องไขกันอยู่เยอะอยู่พอสมควรด้วยกันบางอันบอกก่อนนะครับผมว่าผมเนี่ยไม่สามารถให้คำตอบกับคุณได้นะครับแต่ผมเนี่ยจะให้เบาะแสที่น่าสนใจและให้คุณเนี่ยไปไขกันต่อแทนภายในวิดีโอนี้จะแบ่งทั้งหมดเป็นชัตเตอร์ชัตเตอร์นะครับผมประกอบไปด้วย10 ชัตเตอร์ด้วยกันโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าชัตเตอร์หนึ่งไม่ใช่ฉันแต่ใช่เธอสิ่งแรกที่ผมสังเกตได้จากชายคนนี้ครับก็คือประเด็นหลักๆในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขามักจะพูดว่าเป็นเพราะคนอื่นเสมอฟังอาจจะดูงงๆใช่ไหมครับแต่ยกตัวอย่างง่ายๆย้อนกลับไปครับในตอนที่ผมบอกว่าเขาจะยุติการทำช่องโอตาตัวปลอมนะครับก็ได้มีคนแคปทันนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคุณโอตาเขาก็ได้กดซ่อนวิดีโอทั้งหมดในช่องของตัวเองจนหมดหรือเพียงแต่วิดีโอที่ขอโทษคุณเอ็กซ์คอร์เท่านั้นรวมถึงโพสต์ในชุมชนก็เขียนว่านับจากนี้ขอยุติการทำช่องโอตาตัวปลอมไว้เพียงเท่านี้คือมันก็จริงครับหลังจากที่ผมลงคลิปก่อนหน้าไปเนี่ยก็ได้มีคนมาเม้นบอกผมประมาณว่าพี่มันมีนะครับผมคนที่แบบบอกประมาณว่ายุติบทบาทแล้วเขากลับมาทำใหม่คือผมเข้าใจครับผมว่ามันก็มีแต่ผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ดีครับว่าสิ่งที่คุณโอตาทำในตอนนั้นเนี่ยแม่งคือการสร้างสถานการณ์ให้คนคิดว่าตนเองเนี่ยกำลังเลิกทำช่องชัดบอกได้เลยครับว่าลอยทั้งลอยเนี่ยถามคนในตอนนั้นที่เห็นเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาจะเลิกทำช่องแล้วแน่นอนแบบใช่ปะมึงที่ดูคลิปนี้อยู่มึงก็คิดแบบนั้นใช่ปะแต่ก็อย่างที่เรารู้กันครับผมว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ได้กลับมาทำช่องใหม่ส่วนในผลจากผ่านมาได้เป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมประกาศให้ทุกคนทราบว่าผมจะหยุดแล้วก็พักไปเหตุที่ผมกลับมาทำช่องนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกแซดหรือรู้สึกแบบเศร้าจนเกินไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยการที่ผมจะจากไปหรือหยุดพักไปมันก็เฉยๆใช่ครับแต่ว่าทุกคนมีหัวใจที่ไม่เหมือนกันบางคนก็มีหัวใจที่เป็นห่วงคนอื่นมีหัวใจที่เจ็บปวดเวลาเห็นคนอื่นเศร้าทุกคนมีสิ่งที่แตกต่างกันครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นใครก็ตามเขาเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นก็อย่าไปว่าว่าเขาเป็นพวกอ่อนแอหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องการเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับผมคุณเกลียดผมได้ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนชอบหรือรักผมนะครับการเกลียดผมมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะผมก็เป็นบุคคลสาธารณะแต่การใส่ร้ายมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำนะครับผมณตอนที่ผมนั่งร้องไห้เนี่ยผมเคว้งมากครับผมไปไม่ถูกผมรู้สึกว่าโลกมันหมุนมากมันแบบตอนแรกผมจะเลือกใช้วิธีฝังกบดินลงไปนะครับแต่ว่าผมได้ยินคำพูดของใครสักคนเนี่ยแหละที่เขาบอกกับผมไว้ว่า
ยิ่งเราฝังกบดินมันไว้ลึกเท่าไหร่สักวันหนึ่งเมื่อดินโชยขึ้นมาแล้วมันโผล่ขึ้นมาอีกครั้งเราจะเจ็บหนักกว่าเดิมฉะนั้นจงอยู่กับมันและเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดดีกว่าฝังมันไว้ลึกๆแล้วให้มันกระแทกเราแรงๆในวันที่ผุดขึ้นมาผมก็เลยเลือกที่จะอยู่กับมันไม่หลีกหนีพยายามรับมันให้ได้ถึงแม้ว่าบางวันผมจะนอนไม่หลับแต่อย่างน้อยคลิปนี้ที่ผมอัพลงไปในวันที่31ธันวาคมและสำหรับแฟนคลับของผมที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเป็นไงไงครับหล่อแม่งหล่อเฉยไอ้เหี้ยวันหลังช่วยทำคลิปรวมวิธีแถแบบหล่อๆบนโลกออนไลน์ในช่องโอตาตัวปลอมหน่อยนะครับผมอยากดูคือคุณกลับมาเพราะกระแสข่าวตอนนั้นมันซาแล้วพูดมาก็ได้ครับหรือแม่ก็พูดอย่างอื่นนะครับแบบที่ไม่ต้องเอาคนอื่นมาอ้างแบบผมกลับมาเพราะไม่อยากให้คนดูเศร้าการที่เรามีจิตใจที่หวังใยคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับที่ผมบอกว่าเขามักจะพูดว่าเป็นเพราะคนอื่นเสมอชัดๆเลยก็ในตอนที่เขาไลฟ์สดในไลฟ์ตอนเขากลับมาเนี่ยแหละครับที่เขาบอกเหตุผลในการยกตัวละครบุคคลนิรนามขึ้นมาว่าน้องรักหรือว่าใครคนหนึ่งที่ผมไม่มั่นใจที่แนะนำให้เขาเงียบมาตลอด3ปีซึ่งในความเป็นจริงนะผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้เงียบเลยนะครับคือมันจะต้องมีบุคคลอื่นมาซัพพอร์ตการกระทำหลักของเขาส่วนใหญ่อะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันและที่สำคัญนะครับคุณโอตาหลังจากที่ผมเห็นคุณออกมาตอบกลับเนี่ยพูดตามตรงนะครับผมคิดว่าคนที่แนะนำให้คุณเงียบเขาน่าจะพูดถูกนะครับเรื่องข่าวของพี่มันจริงเหรอเอ้ยของพี่ไม่ต้องดูยาวๆแต่ที่ผมเงียบเนี่ยมีเหตุผลครับมีบางคนอยากให้เงียบอยากขอให้เงียบไว้ซึ่งเราก็เงียบมาตลอดไม่กล้าตอบกูแม่งโคตรคันปากเลยกูอยากจะตอบชิบหายแต่เขาบอกว่าเงียบไว้มันจะไม่ดีถ้าเราพูดอะไรไปนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวเราเขาจะเข้าใจตรงนั้นตรงนี้อ่ะไอเราก็เชื่อเงียบสิครับอาจจะถามว่าแล้วตอนที่พี่โดนใส่ร้ายหรือโดนเข้าใจผิดทำไมพี่ไม่ออกมาโต้แย้งผมรู้สึกว่าคนเราอ่ะไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างมันเป็นกระแสครับไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างมันเป็นกระแสยิ่งเรื่องไหนที่มันใหญ่และละเอียดอ่อนผมเลือกที่จะใช้วิธีการเขาเรียกว่าไงดีครับจัดการมันอย่างถี่ถ้วนจะดีกว่าไม่ควรที่จะเอามาทำคลิปลงช่องอะไรแบบนี้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดอะไรมันผิดพลาดไปเนี่ยสุดท้ายปากเราเองนะครับผมจะเป็นคนพาเราซวยใช่ครับปากเราเองจะเป็นคนพาเราซวยครับผมก็เลยเลือกที่จะจัดการอย่างเงียบๆดีกว่ากูหยุดกูเงียบเพราะน้องรักกูกูไม่เงียบจริงๆก็ไม่เคยอยากเงียบอยู่แล้ว Bro what are you talking about man Shutter 2การชี้แจงที่โคตรย้อนแย้งเอาจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่ย้อนแยงในตัวเองอยู่พอสมควรนะครับมันต้องย้อนแยงปะกูไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาชอบพูดว่าย้อนแยงกูก็พูดตามเขานะถ้าแบบเราดูตามสถิติคนที่มีประเด็นหรือมีดราม่าต่างๆเนี่ยครับในยุคนี้ก็เป็นเรื่องปกติเลยครับที่เขาจะออกมาถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างการไลฟ์สดครับเป็นอะไรที่ผู้บริโภคเนี่ยชอบมากๆเพราะมันเรียลไทม์อะไรเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นตอนนั้นเลยจริงๆยากกว่าการทำเป็นคลิปวิดีโอที่สามารถเขียนสคริปต์และตัดต่อวิดีโอก่อนลงได้ซึ่งจุดประสงค์หลักๆแล้วการไลฟ์สดชี้แจงแบบนี้ก็เพื่อเป็นความโปร่งใสในตัวเองครับว่าเรื่องที่เป็นประเด็นนั้นเป็นยังไงผิดจริงหรือไม่ก็ว่ากันไปพูดตามตรงไม่เบี่ยงประเด็นแต่ในกรณีของคุณโอตาตัวปลอมครับแม่งย้อนแยงมากๆแบบใครถามเฮียอะไรก็ตามมึงก็ตอบแค่ว่ามวยหลายยกอะหนึ่งอย่างที่ผมเห็นแล้วเพิ่งมารู้สึกได้เลยก็คือจุดนี้ครับผมถามคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมลองคิดตามครับสมมุติว่าถ้าไมล์เมทเนทเนี่ยออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องกอล์ฟมิสเตอร์บีทไหมแล้วพอมีคนถามเขาแล้วเขาก็ตอบว่าโอ้อยากให้ตอบเลยครับกระจายตังมาสิครับ100,000บาทคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับมันก็คงแปลกๆถูกไหมครับมึงเตรียมเคลียร์บ้านรอรถทัวร์ได้เลยไอ้สัสเหมือนคุณโอตาครับที่แม้ว่าตัวไลฟ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไลฟ์ชี้แจงก็จริงนะครับแต่คุณเองพูดจู่หัวตอนเปิดไลฟ์มันด้วยประเด็นของตัวคุณที่กำลังเกิดขึ้นอยู่คนดูยังไงก็ต้องตีความว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่คุณกำลังจะมาชี้แจงประเด็นนั้นๆถูกไหมครับแต่นี่อะไรอ่ะใครเม้นถามหลุดจากสิ่งที่เขาตอบไม่ได้ถ้าแม่งไม่ตอบว่ามวยมีหลายยกแม่งก็จะให้โอนตังค์อย่างเดียวเลยโคตรแปลกผมอยากรู้จริงๆนะครับว่าอยากจะได้เงินขนาดนั้นไปทำอะไรร้อนเงินปะครับเอ้าอยากให้ก็ให้ไม่อยากให้ก็ไม่ใช่มั้งครับหิวเงินไหมครับมาขอทานแถวบ้านผมได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเก็บไว้ขอเองนะครับขอว่าพี่ผู้หญิงหน่อยครับ 10,000 บาทรีวิวจอคอมหน่อยครับเดี๋ยวโดเนทให้จะรีวิวจอคอมโดเนทมาก่อนครับไม่เอา20ครับจะเอา200ใครถามเกี่ยวกับเรื่องคดีนะครับผมอยากถามเรื่องคดี1คำถาม 100,000 บาทครับถามได้ครับแต่คุณต้องจ่ายครับไม่จ่ายก็ไม่ตอบครับขอที่มาชื่อโอตะตัวปลอมหน่อยครับโดเนทมา 1,000 เดี๋ยวบอกให้ฟังหนังสือของท่านผู้เฒ่าเต่าข้างในหนังสือคืออะไรครับไม่น่าจะต้องเดาอยากให้บอกเอามา101เดี๋ยวบอกให้ Nice เก็บไว้ขอเองนะครับช็อตเตอร์2ไขภาษากายกับโอตะตัวปลอมป
ประเด็นต่อมาครับที่ผมอยากจะพูดก็คือภาษากายครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนเราเนี่ยจะสามารถพูดโกหกหรือว่าปกปิดสิ่งที่ไม่ต้องการให้อีกฝ่ายรู้ด้วยคำพูดได้แต่มีหนึ่งสิ่งครับที่อยากจะปิดบังนั่นก็คือภาษากายจากในไลฟ์ของคุณโอตาครับผมสังเกตเห็นอะไรผิดปกติได้หลายอย่างเลยนะครับเอาที่ชัดๆเลยก็คือจุดนี้ครับจุดที่มีคนเม้นบอกเขาว่าทำไมต้องหนีไปเปิดอีกช่องหนึ่งซึ่งในจุดนี้ครับถ้าเราทำอะไรแบบโปร่งใสแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องนั้นๆเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้แบบสบายไม่ติดขัดหรือว่ามีอะไรที่ต้องกังวลแต่เพราะด้วยบริบทที่เขาวางไว้ครับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนทำช่องโอตาตัวปลอมแต่เขาไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมเพื่อนเขาเป็นเจ้าของช่องโอตาตัวปลอมเขาเองเป็นแค่คนพากช่องโอตาตัวปลอมที่ตอนนี้ทำอีกช่องหนึ่งที่ไม่ใช่โอตาตัวปลอมเนี่ยแค่กูพูดแค่นี้กูก็สับสนตัวเองในหัวแล้วนะครับถ้าพูดบ่อยๆผมเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องหลุดแน่นอนซึ่งแม่งก็หลุดจริงๆทำไมต้องไปลงอีกช่องฮะคุณเนเวอร์มอร์ยูทูบมีกฎตอนไหนว่าห้ามสร้างยูทูบขึ้นมาอีกช่องหนึ่งแล้วคือผมมาแปะมีช่องเพลงด้วยนะมีช่องเพลงที่ทำเออแล้วอะไรคือคำว่าหนีเอาในเมื่อโอตาตัวปลอมเป็นแนวนี้ผมอยากจะไปเปิดอีกช่องนึงเอาแล้วผมผิดอะไรอ่ะมันมีกฎข้อไหนห้ามอ่ะเฮ้ยมึงเปิดโอตาตัวปลอมเรียวบ่อยมันแล้วมึงห้ามเปิดอันนี้นะอะไรแบบนี้เออห้ามเปิดห้ามทำช่องก็ไม่ใช่ดิเราผมพากเสียงผมทำช่องในโอตาตัวปลอมแล้วผมจะไปเปิดอีกช่องนึงมันก็เรื่องผมดิผิดตรงไหนอ่ะเพราะในส่วนนี้ครับคุณโอตาเขาลืมไปเลยว่าบริบทนี้เขาเป็นนักพากย์ไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมและตัวเขาเนี่ยก็ดันหลุดพูดความจริงออกมาจับได้จากภาษากายครับที่เขาหลุดพูดประโยคแรกไปแบบชัดเจนเลยว่าตัวเองเป็นคนเปิดช่องโอตาตัวปลอมและอย่างที่เราเห็นครับสมองเขาเนี่ยแบงค์แล้วก็เงียบไปช่วงหนึ่งเลยผมคิดว่าเขาไม่ได้สะอึกนะครับอันนี้เขาเรียกบุดปากพูดก่อนที่เขาครับจะเรียกเรียงคำใหม่ที่เตียงกับตัวเองเอาไว้และพูดย้ำตอนท้ายไอทีถึงว่าเขาพากเสียงทำช่องในโอตาตัวปลอมแล้วไปเปิดช่องใหม่ผิดอะไรผิดตรงไหนอ่ะเนี่ยแหละครับจุดที่ผมอยากจะบอกภาษาที่พูดอาจจะจับได้ยากครับแต่ภาษากายเนี่ยเห็นได้ชัดเลยความเป็นจริงคือยังไงผู้ชมลองคิดทบทวนกับตัวเองทีหนึ่งนะครับผมไม่ได้จะชักจูงอะไรแค่เปิดทางให้เห็นง่ายๆเฉยๆและผมคิดว่าจากตัวอย่างข้างต้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับโอ้1ใน6คนนี้อ้างว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมแต่มีเพียงคนเดียวที่เป็นเจ้าของช่องตัวจริงอีก5คนโกหกผมไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมผมไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมครับผมไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมครับฉันไม่ใช่เจ้าของช่องโอตาตัวปลอมค่ะผมเป็นเกย์พอผมมาตัดต่อแล้วก็ดูคลิปอีกทีก็รู้สึกว่าไอ้ส่วนนี้ก็แปลกครับผมส่วนที่เขาบอกว่าทำไมเขาต้องมีส่วนในการรับผิดชอบคำถามของคุณผู้ชมด้วยใครถามเกี่ยวกับเรื่องคดีนะครับผมอยากถามเรื่องคดี1คำถาม 100,000 บาทครับเพราะว่าถ้าผมตอบไปผมก็ต้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวผมเองครับถามมาถามได้ครับแต่คุณต้องจ่ายครับไม่จ่ายก็ไม่ตอบครับความรับผิดชอบมันก็ต้องมีจะมาขอฟรีๆกันไม่ได้ครับบ้าเปล่าจะให้ทำอะไรที่มันเสี่ยงจะให้พูดอะไรที่มันมีผลกระทบมันก็ต้องรับผิดชอบไหมล่ะคือมึงฟังแล้วมึงงงๆปะถามแล้วมึงมองกลับกันนะผมถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่แบบพิมพ์ไปถามเขาอะทำไมผมต้องเป็นคนรับผิดชอบได้ว่าในเมื่อสิ่งที่มึงต้องเป็นชอบอะมันคือคำตอบที่ออกมาจากปากมึงเก็ตปะแล้วคือแบบเขาเลยบ่ายเบี่ยงเขาไม่ชอบด้วยการที่ว่าถ้าเกิดว่ามึงอยากให้กูพูดมึงก็จ่ายมา 100,000 เดี๋ยวกูพูดให้ฟังแล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดอะมันไม่เป็นรูปการที่ดีต่อคุณอะมึงก็ไม่ต้องพูดดิเก็ตปะถึงแบบว่าจะมีคนจ่ายให้มึงเยอะขนาดไหนก็ตามอ่ะถ้าเกิดมึงพูดไปแล้วมันมีเกิดผลเสียกับมึงอ่ะมึงจะพูดทำไมอ่ะเนี่ยยิ่งผมยิ่งพูดผมรู้สึกว่ามันยิ่งแปลกนะครับผมสิ่งที่ออกมาจากปากของเขาอ่ะถึงได้บอกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบคนอื่นเขาไม่ทำเลยในสิ่งที่คุณโอตาตัวปลอมเขาทำอ่ะลองคิดง่ายๆครับผู้ชมถ้าเกิดเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดไปแล้วเขาซวยอ่ะหมายความว่าใจความสำคัญที่มันออกมามันต้องไม่ดีถูกปะซึ่งคำถามกลับไปก็คือกูเป็นคนผิดเหรอ มันเป็นส่วนผิดของกูถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนมึงจะโทษประมาณว่าเฮ้ยกูทำเหี้ยนะแต่กูไม่พูดถ้าเกิดมึงถามแล้วกูต้องพูดแล้วกูต้องแฉความเหี้ยของตัวเองอ้าวกูก็โดนกูก็ซวยดีเพราะฉะนั้นมึงจ่ายตังมาครับเทคโยมันนี่นี่กูผิดใช่ไหมไอ้เหี้ยชัตเตอร์สี่มีพิรุธนะพูดแบบมีพิรุธครับย้อนกลับไปในไลฟ์สดครับผมคอมเมนต์ต่างๆที่ถามเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดรีแอคชั่นที่หลากหลายมากหนึ่งอันที่ผมรู้สึกตังหิดตอนหลังเลยก็คือประเด็นนี้ครับที่มีคนเน้นไม่ถามเขาเรื่องชอบผู้หญิงตัวเล็กน่ารักตะมุตะมิดีงุ้ยแล้วรีแอคชั่นของเขาเป็นแบบนี้ครับแล้วไงโอ้นี่เขาลงทุนไปกรอบข้อความเลยนะการที่ผู้ชายสักคนหนึ่งชอบผู้หญิงตัวเล็กอย่าให้รู้นะว่ามึงเห็นผู้หญิงตัวเล็กตัวสูงแล้วมึงชมเขาว่าน่ารักอ่ะไอ้เหี้ยอย่าให้กูรู้ว่ามีหนังในมือถือกูจะแจ้งตำรวจไปจับมึงไอ้เหี้ยแม่
อยากให้รู้ว่ามึงดูหนังอยากให้รู้จะทักด้วยเออคือผมมาดูอีกรอบนึงแล้วผมงงนะครับคือเขาโกรธเนี่ยเข้าใจครับว่าเขาคงจะโกรธเรื่องที่แบบว่ามีคนเข้ามารอเขาเรื่องประเด็นนี้เยอะแต่ที่ผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็คือการยกตัวอย่างของเขาครับที่ว่าอย่าให้รู้นะว่ามีหนังในมือถือคือมึงฟังแล้วมึงงงๆปะคือทำไมมันถึงเป็นคำนี้อะครับกูงงคือกูไม่เข้าใจจริงๆว่ะมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับหนังในมือถือไปทิกเกอร์ในใจคุณหรือเปล่าครับหรืออย่างตอนที่มีคนเม้นว่าภัยสังคมครับมาคิดดูแล้วมันตีความได้หลายแง่เลยนะครับถ้าพูดถึงโอตาว่าภัยสังคมผมตีความว่าเป็นเรื่องตรรกะของเขาครับที่บางอย่างเนี่ยมึงไม่ได้เลยแต่ยังอยากเสือกทำเท่ให้เด็กๆดูและถ้าเกิดเด็กๆที่ตามเขาและเห็นแล้วเอาไปทำตามเป็นเรื่องปกติเนี่ยนี่แหละครับคือภัยสังคมแบบผู้ชมลองคิดดูครับเพราะถ้าเกิดว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยมาขี้หน้าบ้านมึงแล้วมึงจับได้มึงออกไปด่ามันเสร็จแล้วมันก็หันกลับมาพูดกับมึงว่าการไม่ทำย่อมไม่ใช่เรื่องดีทำแล้วมันออกมาแย่ดีกว่าไม่ทำมันเลยครับเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงแบบไหนอะไรยังไงไอเดียมันก็จะเกิดขึ้นมาเองในสักวันหนึ่งนะครับผมดีกว่ามันไม่มีไอเดียหรือความคิดอะไรเลยนะครับจงลงมือทำนะครับส่วนความสำเร็จนั้นจะมาไหมก็อีกเรื่องนึงครับพูดเสร็จแล้วมันก็เดินจากมึงไปโอ้โหโคตรเท่ครับพี่ไอสัตว์นี่แหละภัยสังคมแต่ในกรณีนี้ครับพอมีคนเม้นว่าภัยสังคมคุณโอตาแม่งก็โยงไปเรื่องนี้อีกแล้วเฮ้ยภัยสังคมเนี่ยบอกตัวเองเปล่าอย่าให้รู้นะมีหนังในมือถืออ่ะเอออย่าให้รู้นะไอ้ดิดูหนังเนี่ยโดนจับตาโดนจับแต่โดนจับนะมือมีหนังในมือถือเนี่ยเฮ้ยมีเปล่าใช่ป่ะเอออย่างนี้ต้องส่งไปกองปราบแล้วคนเนี้ยลองให้เขาตรวจสอบดูว่ามีหนังเปล่าคือกูงงอ่ะมึงงงเหมือนกูว่ามันทำไมวะทำไมถึงเป็นเรื่องนี้คือที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันยังมีอีกย้อนกลับไปที่คอมเมนต์เกี่ยวกับผู้หญิงตัวเล็กในไลฟ์ครับมีอีกคอมเมนต์นึงครับที่เม้นประมาณนี้และรีแอคชั่นของเขาคือแบบนี้ครับการที่ผู้ชายสักคนชอบตัวเล็กทำยังไงมึงไม่ชอบอ่ะทำไมชอบผู้หญิงตัวเล็กตัวสูงมันผิดอะไรกูอยากให้เห็นนะมึงดูหนังอยากให้เห็นดูรูปอยากให้เห็นนะว่ามึงชักแหมพวกผู้ดีตีนแดงพวกผู้บริสุทธิ์เพอร์เฟกต์ครามทั้งหลายคุณผู้ชมว่ามันแปลกๆไหมครับอ่ะเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีๆนะครับหนูหยิบสมุดขึ้นมาจดเราจะมาเรียนภาษาไทยการถอดบทความกันนะครับเขาพิมพ์มาว่าการที่ผู้ชายสักคนเนี่ยชอบผู้หญิงตัวเล็กไม่ได้เกี่ยวกับการข่มเหงอะไรผมชอบผู้หญิงตัวเล็กใช่ครับแต่ผมไม่รู้สึกว่าอยากไปข่มเหงเขานะมันดูน่ารักอ่ะผมเห็นผู้หญิงตัวเล็กรู้สึกน่ารักตะมุตะมิงิน้ำแข็งงิไอคำท้ายนี่ผมคิดว่าเขาน่าจะเติมนะคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันคำตอบของคุณโอตาเขาก็คือชอบผู้หญิงตัวเล็กผิดอะไรอย่าให้เห็นว่าดูหนังอย่าให้เห็นว่าดูรูปอย่าให้เห็นว่าชักคำถามผมง่ายๆครับก็คือมันโยงไปเรื่องนั้นได้ยังไงคุณผู้ชมเก็ตไหมครับแบบในเสียงต้นฉบับของคุณโอตาเนี่ยจุดที่เป็นข้อพิพาทมากที่สุดก็คือการที่เขาซีดอุ้ยใส่ตอนที่พูดถึงต้นขาของผู้หญิงตัวเล็กที่แต่งคอสเพย์ไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวข้องกับการดูหนังหรือการชัดเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับแต่อยู่ๆมึงก็พูดออกมาแบบเหมือนมึงร้อนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือผมไม่ได้ชักจูงคุณผู้ชมนะครับแต่ทำไมเขาถึงพูดถึงประเด็นนั้นมึงลองไปคิดเอาเองกันแล้วกันหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพิรุธอะไรไม่เคยไม่เคยเลยชัตเตอร์5ยอดนักเบี่ยงประเด็นเรื่องการเบี่ยงประเด็นครับเอาจริงๆผมมองว่าเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆมากที่น้องๆหนูๆบางคนเห็นแล้วเนี่ยอาจจะยากในการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกับการทำข้อสอบอะครับแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังการเบี่ยงประเด็นครับเป็นวิธีที่คุณโอตาใช้รับมือกับคอมเมนต์โจมตีเขาในตอนที่เขาไลฟ์สดยกตัวอย่างนี้ครับคุณผู้ชมลองฟังและจับใจความดีๆนะครับว่าหลักๆแล้วคอมเมนต์เนี่ยเขาต้องการที่จะสื่ออะไรเมนแรกครับเขาพูดล้อถึงประเด็นชอบผู้หญิงตัวเล็กคุณโอตาเขาก็เบี่ยงประเด็นอัตโนมัติว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กก็ผิดซึ่งตามจริงแล้วมันไม่ใช่ครับเราลองมาจับจุดกันดูดีๆนะครับผมชอบผู้หญิงตัวเล็กก็ผิดไอ้ประเด็นที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยมันคืออะไรครับประเด็นหลักที่เขาล้อเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวมึงเนี่ยพูดซีดอุ้ยใส่ผู้หญิงตัวเล็กที่แต่งคอสเพย์น้องเมดมังกรและมีต้นขาซีซีเขาถึงได้ล้อมึงหรือว่ามีประเด็นกับมึงครับพี่อยู่ๆมึงก็แบบเบี่ยงประเด็นเข้าตัวเองเฉยเลยว่าเออแค่ชอบผู้หญิงตัวเล็กก็ผิดเงคุณผู้ชมเก็ตที่ผมสื่อไหมครับเนี่ยแหละครับที่ผมมองว่าเขากำลังเบี่ยงประเด็นอยู่เหมือนมึงกินอาหารเลอะเทอะครับไปหกใส่คนอื่นแล้วพอมีคนด่ามึงเรื่องการกินมึงก็พูดว่าโห
อะไรวะแค่กินอาหารก็ผิดโอ้โอ้โอ้เนี่ยมึงไม่ได้ผิดที่กินอาหารครับแต่มึงไม่ควรกินเลอะเทอะจนไปหกใส่คนอื่นนี่แหละคือการเบี่ยงประเด็นครับหรืออย่างเรื่องการที่เขาทำหลายช่องครับมีคนเม้นบอกเขาประมาณว่าหนีไปทำช่องนู้นช่องนี้ทำไมต้องเปลี่ยนช่องอะไรประมาณนี้อันนี้เราพูดถึงแค่ช่องโอตาตัวปลอมกับเรียบอยก่อนนะครับไม่เอาช่องอื่นเพราะเขามีช่องเยอะมากๆเดี๋ยวพวกคุณจะสับสนคำถามผมคือคอมเมนต์ข้างต้นที่เขาพิมพ์มาถามเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรครับอ่ะกูให้พวกมึงคิดทำไมต้องไปลงอีกช่องฮะคุณเนเวอร์มอร์ YouTube มีกฎตอนไหนว่าห้ามสร้าง YouTube ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งมากูตอบให้คำตอบง่ายๆครับผมอ่านรอบเดียวนี่ผมเก็ทเลยนะครับเขาต้องการที่จะบอกว่ามึงอ่ะทำไมต้องไปทำตัวว่าตนเองอ่ะไม่ใช่โอตาตัวปลอมแต่เป็นเจ้าของช่องอีกช่องหนึ่งเบี่ยงประเด็นทำไมอันนี้คือพอยต์หลักครับที่หลายๆคนอยากจะสื่อแต่คุณโอตูดของเราเนี่ยน่าจะไม่เข้าใจครับแล้วเขาก็ตอบออกมาเลยว่าโอ้เอ้ยทำหลายช่องก็ผิดไอ้เนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจใหม่ดีๆอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะตอบอะไรออกมาคิดบ้างไอสัตว์คิดชัตเตอร์6ใครเรียกก็เปิดก่อนเอาจริงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมาคิดได้ตอนหลังนะครับผมแล้วพอกูมานั่งย้อนดูเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอยู่พอสมควรหลังจากที่ผมดูไลฟ์สดเกือบ3ชั่วโมงเขาจบไป3รอบครับตอนทำเขาคือใคร EP4ในระหว่างที่เขียนสคริปต์ของคลิปพิเศษนี้นะครับผมก็ได้ย้อนกลับไปดูไลฟ์สดนั้นอีกครั้ง2รอบด้วยกันจนทำให้ผมรู้สึกเลยว่าเขาน่าจะเปลี่ยนคำบัญญัติใหม่นะครับที่บอกว่าใครอ่าน3ก๊กครบ3รอบครบไม่ได้เนี่ยมึงน่าจะเปลี่ยนเป็นใครดูไลฟ์โอตาตัวปลอมเกิน3รอบแบบกูเนี่ยครบไม่ได้น่าจะเข้าท่ากว่าจุดที่ผมจับได้ว่าคุณโอตาเขาต้องการที่จะแอคเท่คือจุดนี้ครับมันคือช่วงที่มีคนเม้นถามคุณโอตาเกี่ยวกับจันเรดและนี่คือสิ่งที่เขาตอบครับผมจะมีคลิปเกี่ยวอุ้ยพูดไม่ได้เจ็บปากพูดไม่ได้มวยมีหลายยกผมไม่รีบอยู่แล้วใครรีบก็เปิดก่อนมวยจบเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้แค่นั้นแหละพอมาฟังกันอีกทีแล้วคุณผู้ชมรู้สึกอะไรแปลกๆไหมครับอ่ะยังไม่เก็ตใช่ไหมงั้นมึงดูนี่ล่าสุดของคุณโอตาอันนี้ครับลงเมื่อวันที่20กันยายนปี66นะครับอ่ะแล้วทีนี้เราไปดูคลิปแรกที่จันเลพูดถึงโอตานั่นก็คือคลิปตำนานยูทูบเบอร์หนึ่งมิติโอตาตัวปลอมลงไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี65ครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับจันเรดเขาเปิดมึงก่อนไปเป็นปีแล้วไอ้นี่ผมยังไม่ได้พูดถึงคลิปของฝั่งนักก๊อปโอตาตัวปลอมกับไลฟ์ที่เกี่ยวกับโอตาในช่องจันเรดอีก2ไลฟ์นะครับคือเขาเปิดมึงไปนานแล้วแบบเป็นนานมากๆเป็นปีแล้วแต่มึงไม่ตอบเขาเองแต่พอมีไลฟ์สดออกมาแล้วเขาเผลออ่านชื่อจันเรดเนี่ยครับผมบอกตรงๆนะครับว่าเขาหลุดโดยปกติแล้วเวลาที่มีคนเม้นในช่องเขาเกี่ยวกับจันเรดเนี่ยเขามักจะพิมพ์กันว่าเรดหรือว่าจันเรดเสมอแต่มีเม้นนี้ครับที่หลุดออกมาว่า FE000 ซึ่งเป็นชื่อเพจของจันเรดครับคุณโอตาเขาเลยไม่คุ้นตาและเผลออ่านเมนนั้นไปซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอ่านแล้วหยุดอ่านกลางคันหรือถ้าเกิดอ่านแล้วไม่ตอบเมนนั้นเนี่ยมันจะโป๊ะได้ครับแบบโอ้ยกูกลัวไอ้เรดอะแม่งไม่เท่เลยวะเขาเลยต้องกู้สถานการณ์ครับด้วยการฟอร์มพูดอะไรที่เท่ออกมาแบบใครรีบก็เปิดก่อนเลยครับผมไม่รีบอยู่แล้วเออใครรีบก็เปิดก่อนแล้วก็ตามนั้นเลยครับอย่างที่ผมอธิบายไปถ้ารอบนี้จันเรดเขาไม่ตอบมึงเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับเขาไม่ได้กลัวแต่เขาเอื้อมมึงอะครับแบบรอมึงมาเป็นปีแล้วไอสัตว์มึงเพิ่งจะมาอะไรเนี่ยมึงเข้าใจปะอ่ะกูพูดขนาดนี้แล้วมึงมีอะไรจะพูดไหมสวัสดีครับผมโอตาตัวปลอมอ๋อคุณโอตาสวัสดีครับผมผมมีอะไรอยากจะถามคุณโอตาอยู่พอสมควรเลยครับผมครับผมว่ามาได้เลยครับในไลฟ์ล่าสุดในช่องคุณโอตาที่ผมเข้าไปคุยด้วยนะครับทำไมอยู่ๆคุณก็ปิดไลฟ์หนีผมแล้วครับผมอะไรกันครับผมไม่ได้ปิดไลฟ์นะครับผมไม่ได้หนีผมก็แค่ปิดไลฟ์ไปเฉยๆแค่นั้นเองนะครับอ๋อแหละครับปิดพอดีกับตอนที่ผมมาเม้นต์นะครับโอ้บังเอิญจริงๆเลยผมแค่ไปพิมพ์สวัสดีเฉยๆไลฟ์ก่อนหน้านี้ก็ยังเคยอ่านชื่อผมอยู่เลยนะครับผมแหมรอบนี้ไม่คุยกับผมเลยแล้วสรุปว่าในเม้นต์ที่พิมพ์ว่าเขาจะรู้ไหมนะนี่คือยังไงล่ะครับคุณโอตาคือหลังจากที่ผมลงคลิปเขาก็ใคร EB4 ไปครับคุณโอตาเขาก็ยังคงทำตัวปกติอยู่ครับแล้วก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะเทคแอคชั่นอะไรเลยผมเลยอยากรู้ครับเลยทักเข้าไปคุยกับเขาในไลฟ์สดเริ่มจากสวัสดีแล้วหลังจากนั้นคนในไลฟ์ก็ไลฟ์กันไปเรื่อยๆก่อนที่จะอยู่เขาจะปิดไลฟ์ไปเฉยเลยอาการเป็นยังไงกันในคอมเมนต์เป็นอะไรกัน เห็นแล้วก็ตลก การหนักกันนะแต่ละคนอาการเป็นยังไงกันดูเขาปรับปื้มกันดีนะสมัยก่อนผมก็แบบนี้แหละ พอมองตอนนี้แล้วมันก็นะไม่ว่ากันหรอก อย่างฮาโอ้ยมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งอะนะคนเรามีความมั่นใจผมก็เคยมีความมั่นใจ
ตอนทำหลายๆอย่างแต่ก่อนนะเคยมีความมั่นใจคิดว่าเราแบบเราเข้าใจเรารู้เรานู่นเรานี่เรานั่นแต่บางครั้งก็ได้แหละโลกก็จะเหวี่ยงเราไปโดนอะไรบางอย่างอันดับแรกครับคุณโอตะผมไม่ได้รู้สึกมั่นใจหรือว่ารู้สึกพราวกับการทำคลิปคุณนะครับผมแค่ออกมาพูดในสิ่งที่ผมเห็นและอธิบายให้คนอื่นๆฟังแบบเข้าใจง่ายเฉยๆไม่ใช่แบบเอ้ยกูมี power ว่ะโอ้เจอกูเจอกูไม่ใช่อย่างนั้นครับผมอยากคุยด้วยแบบปกติเลยครับถ้าคุณคุยกับผมนะแต่ก็นั่นแหละครับเป็นตามในไลฟ์เลยก็ดูคุณต่อเม้งสิครับหยิบมาแต่ละอย่างมาพูดบางเรื่องก็ไม่เห็นจะมีหลักฐานเลยนะครับอย่างเรื่องการเป็นเจ้าของช่องผมก็บอกไปแล้วนี่ครับว่าไม่ใช่ผมเป็นแค่นักพากย์ในช่องโอตะตัวปลอมเฉยๆครับไม่ใช่เจ้าของช่องโอตะตัวปลอมอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับอ๋อแล้วครับแล้วทำไมตอนนั้นเคยทำคลิปพูดลงในช่องเรียบอยครับบอกประมาณว่าตัวเองไม่ใช่คนพากย์เสียงในช่องโอตะอะไรกันครับคุณต่อเม้งผมเคยพูดอย่างนั้นเหรอครับไหนแล้วครับหลักฐานคุณก็ไม่มีนี่ครับอ๋อใช่ใช่ครับไม่มีก็คลิปนั้นมึงลบไปไงไอสัตว์กูจะมีได้ยังไงเห็นไหมล่ะครับหนูๆน้องๆสุดท้ายคนเราก็มักจะใส่ร้ายคนอื่นและคนอื่นๆก็เห็นด้วยทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเฮ้ยผมรู้สึกแย่นะครับกับการถูกใส่ร้ายแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คงจะจริงครับผมคงต้องขอโทษคุณโอตะด้วยที่ถึงแม้ว่าผมจะยังคงยืนยันคำเดิมตามคลิปเขาคือใคร EP4 ว่าผมเคยได้ดูคลิปที่เขาพูดเชิงประมาณว่าไม่ได้พากย์เสียงในช่องโอตะตัวปลอมจริงๆแต่ผมก็คงนำคลิปนั้นมาเป็นหลักฐานไม่ได้ครับเพราะมันถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องขอโทษคุณโอตะตัวปลอมด้วยนะครับไม่เป็นไรครับคนเราเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็มักจะทำอะไรผิดพลาดกันบ้างแต่การที่เรายอมรับและเผชิญหน้ากับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำครับดังคติคำสอนที่ว่าคนเรามีโอกาสผิดพลาดครั้งแรกกันได้แล้วเราก็ควรให้อภัยแล้วปล่อยเขาไปตราบที่ยังไม่ครบ3ครั้งเราก็ไม่ควรที่จะไปทำอะไรเขาเพราะคนเหล่านั้นย่อมเดินสะดุดล้มอีกครั้งหนึ่งได้เสมอมันเป็นคติที่ผมท่องจำไว้เรื่อยวันนี้มีสุขวันหน้าต้องมีทุกข์และเมื่อความทุกข์มาเราก็ต้องเตรียมใจอดทนฝ่าฟันในทุกๆอย่างครับอ๋อครับครับอ๋อคุณโอตาครับผมลืมบอกอะไรคุณไปหนึ่งเรื่องเลยครับอ๋อว่าไงครับผมคือไอ้เรื่องหลักฐานที่คุยกันเมื่อกี้นี้ครับผมมีละชัตเตอร์เจ็บหลักฐานสำคัญแถมทุกวันนี้คนก็เป็นเชื่ออะไรกันไม่รู้นะครับมันมีช่อง YouTube เกิดขึ้นมาใหม่ชื่อเรียวบ่อยและยำคนก็บอกว่าเขาไอช่องนั้นจะเป็นผมคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีอะไรของพวกมึงวะเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยพี่มีเวลาตัดอยู่แล้วโอ้โหมึงดูคลิปในช่องก็ตัดตัวปลอมนะมันตัดแบบเฟรมไปเฟรมนะแล้วก็ผู้เล่นบางคนก็อาจจะมองว่าตรงจุดนี้มันน่าจะเริ่มมาจากของฟรีไฟร์ซะมากกว่าก็ใช่ครับผมพอดีตัวผมเนี่ยได้ไปเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการหาผัวเมียในฟรีไฟร์ของช่องโอตะตัวปลอมมานะครับแล้วก็เลิกแซวว่าผมเป็นโอตะตัวปลอมได้แล้วเพราะว่าผมไม่จะเป็นอะไรกับเขานะครับอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังนะครับผมไม่ใช่โอตะตัวปลอมนะครับการที่บุคคลคนหนึ่งเสียงคล้ายคลึงกันไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นบุคคลเดียวกันนะครับโอเคนะเลิกเอาผมไปเกี่ยวโยงกับเขาได้แล้วเพราะตัวผมไม่อยากจะไปอยู่ใต้เงาไม่ใช่ใต้เงาใต้เงาใต้ล่มใต้บารมีใครนะครับคำว่าบารมีไม่จะบอกว่าคุณโอตะเขาแบบยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปอยากเข้าใจว่าตัวผมต้องการจะเป็นตัวผมเองไม่ได้ต้องการจะไปอยู่ใต้เงาใครก็แค่เท่านั้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าผมไปทำช่องใหม่ที่ชื่อเรียวบ่อยและยำผมบอกตรงนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะคุณดูการตัดต่อของผมกับเขาใครที่เรียนการตัดต่อมาใครที่ตัดต่อคลิปอยู่จะรู้ดีนะครับว่าการตัดต่อวิดีโอแบบช่องผมเนี่ยโอตะตัวปลอมมันยากและผมจะไปตัดกับช่องอื่นเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับบางคนบอกโอ้ยช่องเรียวบ่อยเขาตัดแนวเดียวกับโอตะตัวปลอมจริงเหรอแนวผมเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะครับ
ถ้าผมตัดให้ยากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเฟรม by เฟรมเลยนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณลองเอามาเทียบกันดูก็ได้เนี่ยผมเทียบให้ดูเห็นไหมนี่คือคลิปช่องผมอ่ะช่องเขาก็มีฟรีไฟล์ใช่ไหมเนี่ยดูนะอันนี้คือคลิปฟรีไฟล์ในช่องผมเทคเจอร์นะครับโอ้โหเกม PC สมัยใหม่เนี่ยไม่ได้แดกครับสวยโคตรๆและถ้าบวกเรย์เทสซิ่งเข้าไปอีกโอ้โหพระเจ้าเชี่ยขนาดคอมผมใช้2080น่ะยังไม่อยากลงเทคเจอร์กับเปิดเรย์เทสซิ่งเลยนะครับเดี๋ยวมันกระตุกเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึง100เฟรมและนี่คือคลิปฟรีไฟล์ของช่องเขาฟรีไฟล์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่มีผู้เล่นนิยมในไทยเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับว่าฟรีไฟล์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประเด็นดราม่าแทบทุกวันและแต่ละวันที่มีดราม่าเกิดขึ้นมาก็แทบจะไม่ซ้ำเรื่องหรือบางเรื่องเนี่ยมันก็ซ้ำกันนะครับอย่างเช่นด่าเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเอามาเทียบกันให้คุณดูทั้ง2จอเนี่ยเห็นไหมต่างกันครับฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะไปทำอีกช่องนึงเพราะช่องนั้นผมเห็นเขาอัพ6คลิปต่อสัปดาห์โอ้โหไม่ใช่น้อยๆครับแล้วคุณลองคิดดูผมต้องตัดคลิปแนวเนี้ย3คลิปต่อสัปดาห์ก็ว่ายากแล้วถ้าผมต้องตัดอีก6คลิปนะเป็น8คลิปต่อสัปดาห์ตายครับบอกเลยอย่าหาทำเอาใครโทรมาตอนนี้น่าจะเป็นคนส่งของนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปบทเรื่องของการที่ผมโดนบอกว่าเป็นช่องเดียวบ่อยและยำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคสุดท้ายแล้วผมก็ไม่เคยด่าคนดูเพราะผมรักคนดูทุกคนครับและในอนาคตเนี่ยจะมีการเพิ่มวอล์กลงไปนะครับเดี๋ยวจะมีวอล์กที่ชื่อว่าวอล์กระยำลงมานะครับใน EP ที่4ใครอยากดู2 EP แรกนะครับก็คือวอล์กระยำ2กับ3เนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ช่องไดอารี่บ่อยระยำนะครับและใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่และเข้าใจว่าผมคือโอตาตัวปลอมผมไม่ใช่โอตาตัวปลอมนะครับโปรดไปฟังคลิปในช่องมีบอกแล้วบางคนอาจจะเข้าใจผิดอีกว่าอ้าวผมไปเป็นนักพากย์หรอก็ไม่ใช่คือผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักพากย์เสียงจะคุ้นก็คงไม่แปลกแต่ผมยังไม่ทันบอกเลยว่าผมไปเป็นนักพากย์ช่องไหนเห็นคนมั่วไปหมดเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมจากที่ลองไปนั่งหาข้อมูลดูซึ่งช่องโอตาตัวปลอมเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่โอตาตัวปลอมนะไม่ต้องมานั่งมโนกันนะครับเพราะว่าในช่องเรียวบ่อยและย้ำก็มีคลิปที่ผมนั่งคุยกับเขามาแล้วนะครับก็โปรดไปดูกันด้วยนะซึ่งในแล้วก็ขอปิดท้ายสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องอื่นเราพูดกันไปหมดแล้วนะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปดูในช่องโอตาตัวปลอมเขาเอาละกันนะครับเผื่อบางคนจะสงสัยว่าผมเนี่ยไม่ใช่โอตาตัวปลอมจริงๆหรอก็ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่จริงๆนะอันเนี้ยพูดจริงๆแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยผมเป็นนักพากย์อะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยก็ใช่ผมเป็นนักพากย์ครับแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าผมเป็นนักพากย์ช่องไหนคือตอนนั้นนะผมอัพคลิปลงไปใช่มั้ยครับว่าผมเนี่ยเป็นนักพากย์แล้วคุณก็เอาไปมโนกันครับว่าเอ้ยพี่เลียวบ่อยและยำเนี่ยไปพากย์ให้ช่องนั้นช่องนี้ซึ่งอ่ะตัวผมนะครับพูดแบบชัดเจนในคลิปเลยว่าผมว่าเป็นนักพากย์อ่ะใช่ครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าช่องไหนแล้วผมไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าผมพากย์อยู่ช่องไหนด้วยหรือพากย์งานให้กับใครนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนะครับผู้จ้างเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนั่นเองนะครับแหมผมก็นั่งคุยนั่งอะไรแบบนี้ใช่มั้ยแล้วก็มีการอธิบายว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าโอตาตัวปลอมไม่ใช่เจ้าของช่องเนี่ยเอาใครมาถือใบแจ้งความเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังเฉยๆนะครับเผื่อใครอยากรู้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคบางคนอาจจะบอกว่าผมไปทำช่องใหม่ที่ชื่อเรียวบ่อยและยำผมบอกตรงๆนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้ช่องเรียวบ่อยผมเป็นเจ้าของช่องเองไออันที่ผมเคยบอกว่าเคยดูเป็นคลิปที่เขาพูดอ้อมๆว่าไม่ได้พากย์เสียงในช่องโอตาเนี่ยไม่ใช่คลิปพวกนี้นะครับอันนั้นน่าจะโดนลบไปแล้วส่วนอันนี้ผมเจอมาเนี่ยมันเป็นคลิปช่วงสั้นๆที่แทรกอยู่ในวิดีโอคอนเทนต์อื่นๆในช่องเรียวบอยอีกทีหนึ่งผมมองว่าเขาน่าจะลืมไปแล้วครับว่ายังมีฟุตเทจวิดีโอนี้อยู่ไม่แปลกครับเพราะในช่องของเขาเนี่ยแม่งมีเยอะจริงๆ300กว่าคลิปด้วยกันและมันอาจจะฟังดูเวอร์ไปสักนิดนึงครับแต่ไอ้300กว่าคลิปเนี่ยผมดูไปเกิน 50% แล้วนะครับซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยผมน่าจะปล่อยแล้วแบบคุณเก็ทป่ะถ้ากูดูจบครบทั้ง300คลิปในเวลาไม่เกิน1เดือนเนี่ยคุณน่าจะไม่ใช่มนุษย์แล้วบ้างไอ้สัตว์จะในคลิปหลักฐานครับเราจะได้ยินชัดเลยว่าเขาเปรียบเทียบว่าการที่เสียงของเขาในช่องเรียวบ่อยเหมือนหรือว่าคล้ายเสียงในช่องโอตาไม่ได้หมายความว่าเป็นคนคนเดียวกันซึ่งนี่มันก็ชัดเจนแล้วป่ะครับคือตอนที่เรื่องนี้มันโป๊ะออกมาแล้วเนี่ยเขาถึงยอมรับว่าพากย์ในช่องโอตาแต่ณตอนนั้นครับเรื่องมันยังไม่โป๊ะเขาเลยสร้างเรื่องหลอกๆได้ฟังจากคำพูดก็รู้ครับคุณกับเพื่อนเนี่ยก็ดูสนิทกันมากไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมตอนทำช่องเรียวบอยเนี่ยถึงได้พูดดูห่างเขินกันจังเลยครับโคตรแปลกหรือแม้แต่ในคลิปนี้ครับช่วงเวลาใกล้เคียงกับช่องเรียวบอยเขาก็ได้สวิตตัวเองกลับมาเป็นโอตาตัวปลอมแล้วก็ได้พูดบอกว่าเรียวบอยไม่ใช่ตัวเขาทั้งที่จริงแล้วถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะสร้างตัวตนใหม่มันหลอกคนดูตอนนั้นมึงก็พูดได้ไม่ใช่เหรอครับว่าแบบอันน
ั้นคือช่องของมึงจริงๆช่องโอตาตัวปลอมนี้มึงแค่มาพากเสียงให้เฉยๆก็ว่าไปหลักฐานแม่งชัดขนาดนี้ครับตอนไลฟ์ยังมีหน้ามาบอกอีกว่าเป็นแค่นักพากโอ้เพราะแบบนี้ครับเขาถึงได้ว่าคุณเนี่ยหนีจากช่องโอตาไปสร้างตัวตนใหม่แล้วพอเรื่องแดงออกมามีคนไปเม้นก็ไม่พอใจอีกอะไรของคุณวะนอกเหนือจากนี้ครับหลังจากที่ผมไปส่องช่องเรียวบ่อยมาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าผมเจอหลักฐานเรื่องที่เขาพยายามสร้างตัวตนแยกอีกคนหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไปเจออะไรแบบนี้มาด้วยพวกมึงต้องไม่เชื่อสิ่งที่มึงจะได้เห็นต่อไปนี้แน่ๆกูบอกเลยเราจะมาเล่นบุ๊คเฮเว่นกันนะครับแต่เราจะเล่นกันในเวอร์ชั่นคนเลวเดี๋ยวรอทีมงานอรุตบอยผมมาก่อนนะครับเป็นวิถีคนเลว1วันนะครับเราจะมาทำตัวเป็นคนเลวในบุ๊คเฮเว่นกัน เดี๋ยวจะมาดูกันว่าผมจะเลวขนาดไหน ตามเขาไปไหนเราก็จะตามถือกล้องตามถือกล้องเขาไปไหนเราจะวิ่งตามนะครับ ไปไหนฮะเธอนี่เธอจะไปไหนมาถ่ายรายการกันก่อนตามลงไปในน้ำถ้ามันจะตามเราจะเป็นสโตเกอร์ครับหาเหยื่ออะไรไหมหาเหยื่ออะไรไหมเขาปิดบ้านแล้วอย่าล็อกโอ้เขาล็อกบ้านน่ะผมเข้าไปไม่ได้คุณเธอออกมาผิดเอาเขาได้แล้วเหยื่ออะไรวะไอ้เหยื่ออยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านอุ้มเขาอุ้มเขาจับเร็วจับตัวเขาดิจับตัวเขาไอ้นิดเดียวเองขอชดหน่อย Let's go เขาบอกดูครับเราไม่สนมาหาข้าใช่ปะดีใช่เจ้าสาวน้อยเฮ้ยเหยื่อเจอเหยื่อแล้วใครได้ขับรถทีเร็วได้เหยื่อแล้วขับรถขึ้นเขาเอเวอเรสต์เร็วเขาคือขับรถขึ้นเขาเอเวอเรสต์เร็วไปขึ้นเอเวอเรสต์เอาไปทิ้งบนเขาเอาละครับปฏิบัติการลักพาตัวสาวน้อยข้างทางขึ้นเขาเอเวอเรสต์เดี๋ยวเราจะถ่ายคุณใหม่เฮ้ยเขาจะล็อกแล้วอย่าให้ประตูปิดจัดไปขึ้นรถฟิลิกลงเอาอะไรอุ้ยจับเด็กจะมาจับพวกกันเองทำไมเนี่ยเออเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยไปขับรถเอาเฮ้ยขึ้นน้องใครผมอุ้มมาขึ้นรถน้องยังไม่อุ้มเลยเอาไปไม่ได้ขึ้นรถไปไหนเฮ้ยสาวไหนเนี่ยสาวมาใหม่ไม่ใช่สควิตดอยนะคนที่อยู่ข้างหลังเฮ้ยเขาจะหนีแล้วไม่นี่นายกนะจะหนีนายกเขาเอาสาวหนีอ่ะเขาเอาสาวหนีไม่เธอจะทำอย่างนี้ไม่ได้เธอนึกถึงหนังเอวีนะที่เป็นผู้ชายวิ่งตามผู้หญิงร้อยคนเอ้ยผู้ชายร้อยคนวิ่งตามผู้หญิงเธอสนใจไปกับเราเปล่าเอ้าทำไมเธอโน้เราอีกแล้วโน้เฮ้ยโซเฟียเขาสร้างบ้านแล้ว21โซเฟียสร้างบ้านแล้ว21เฮ้ยประตูไม่ล็อกเฮ้ยผู้หญิงเต็มบ้านเลยว้าวมีคนชื่อสิต้าบ้านหลัง23ล็อกป่ะล็อกป่ะ23ล็อกป่ะเฮ้ยเขาล็อกเฮ้ยล็อกเอ้าแต่เขาได้เอ้าหลุดเฮ้ยเอาไม่เอาเตียงมาชนดิเอาเตียงมาชนไปมาอยู่ไหนมาถ่ายทำสารคดีหน่อยอยู่ไหนเอ้ยก็อยู่นี่กำลังอาบน้ำด้วยว้าวว้าวอุ้ยเสียดายหลังโซเฟียแบบผู้หญิงเยอะมากดูดิผู้หญิงเยอะมากเลยหลังโซเฟียเชี่ยเลยผู้หญิงเยอะมากดูดิเราจะมายืนกดดันนะครับยืนกดดันจนกว่าเธอจะให้เราเข้าไปเอาเอาอุ้มออกมาได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ใครไปอุ้มออกมาได้เนี่ยเราเข้าแล้ววิจัยเนี่ยคุณมันเป็นแค่การแสดงเราแค่แบบทำคอนเทนต์เฉยๆเราไม่ได้แบบเราออกบ้านเป็นคนได้จริงโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยกูนี่แบบสัตว์คอนเทนต์ช่องเกมเด็กโอ้ my god คือผมไม่รู้จะพูดยังไงวะคุณอาจจะบอกได้นะครับว่ามันก็แบบแค่คอนเทนต์แต่แบบมึงเก็ทไหมครับคุณก็เคยทำคลิปบอกว่าโรบอกมันคือเกมเด็กแล้วไหนล่ะครับคำเตือนไม่มีถึงมันจะแค่คอนเทนต์ก็ตามนะครับแต่คุณก็ทำไปแล้วอะผมไม่รู้จะพูดถึงในส่วนนี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมยกหน้าที่นี้ให้กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราขอเสียงตบมือต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ยินดีต้อนรับคุณบอยจากช่องเรียวบอยระยามเย้สวัสดี
ครับผมเรียวบอยสวัสดีครับคุณเรียวบอยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคลิป1วันกับการเป็นคนเรือในโบกเฮเว่นในช่องเรียวบอยบ้างครับผมกฎออนไลน์เดทติ้งของโรบอกก็คือห้ามจีบกันห้ามคุยกับคนแปลกหน้าแล้วก็ห้ามมีการชักชวนไปในเรื่องของทางเพศหรือเพศสำคัญก็ประมาณว่าห้ามสโตกเกอร์ห้ามเซ็กชวลห้ามมีประเด็นเรื่องของการล่วงละเมิดอะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าบางคนเขาก็ยินดียินงามที่จะทำตามโรบอกก็คือไม่อยากให้สังคมโรบอกมันเสียแต่กับบางคนนี่สิครับเขาไม่สนใจแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองได้คอนเทนต์โดยที่ไม่สนใจสังคมของโรบอกเลยว่ามันจะเป็นยังไงคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเพราะคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะทำตามกันเด็กบางคนหรือเยาวชนบางคนเนี่ยเห็นอ๋อช่องนี้ก็ทำช่องนั้นก็ทำนี่หว่าออนไลน์เดทติ้งเรื่องปกติก็พากันไปจีบพากันไปสโตกเกอร์มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยคือการกระทำพวกนี้มันจัดอยู่ในหมวดของโรคจิตนะครับใครที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสโตกเกอร์เรื่องเซ็กชวลดีเนี่ยจะรู้นะครับว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยการที่คุณเอากล้องเอาอะไรแบบนี้ไปแพลนไปดูไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางคนอาจจะบอกว่าพี่เขาก็แค่เดินตามเขาก็แค่ไปดูเองนะเนี่ยแหละครับมันคือสโตกเกอร์มันคือการกระทำของโรคจิตมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องปกติคุณมีปัญหาแล้วครับคุณต้องปรึกษาแพทย์แล้วล่ะนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแต่อย่างใดแล้วเดี๋ยวโอ้โหเกินนะครับคืออะไรที่เราบอกห้ามช่องนี้ทำหมดเลยครับและดูเหมือนว่าเด็กๆเยาวชนเนี่ยจะทำตามกันด้วยนะครับคือดีใจอ่ะประมาณโอ้ยคลิปสนุกจังชอบจังเลยลองไปจีบคนนั้นอีกพี่ลองทำคนนั้นอีกคือเราบอกมันเป็นสังคมของเด็กและเยาวชนเวลาที่คนโตอย่างเราหรือคนที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยไปทำอะไรลงไปเด็กเห็นก็จะทำตามได้ฉะนั้นก็ต้องระวังไม่ใช่สักแต่จะอยากได้ยอดวิวอยากได้คอนเทนต์ตาย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 ครับตายแบบนี้เยาวชนเด็กมาเห็นทำตามนี่จะให้พูดยังไงล่ะครับเนี่ยมันก็พูดไม่ออกอ่ะคือเขาทำแบบนี้ลงไปแบบไม่ยั้งคิดไม่คิดถึงผลที่ตามมาเลยแล้วพอคลิปพวกนี้มันดังมากๆนะมันก็จะเริ่มมีคนทำตามเริ่มมีคนแบบเข้าไปในแบบแนวเนี้ยเข้าไปในแบบพวกออนไลน์เดทติ้งแล้วก็ไปจีบแล้วก็ไปทำคอนเทนต์กันไม่เข้าใจในต่างประเทศไม่ทำแต่คอนเทนต์แนวนี้ไทยทำคือคุณมันอาจจะได้ยอดวิวแหละเพราะว่ามันเป็นคลิปที่แปลกกว่าชาวบ้านคนที่เขาทำสายโลบอกเนี่ยเขาจะรู้กันอยู่แล้วแล้วเขาก็จะไม่ทำกันเหมือนเลยคือการจะเป็นคนดังการจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยประเด็นเรื่องของการม่อสาวจีบสาวอย่าเอามาใส่เถอะครับแค่สังคมฟรีไฟที่มีแต่วัฒนธรรมในการหาแฟนหาผัวหาเมียเนี่ยมันก็เยอะแล้วอย่าลากมันมาอยู่ในสังคมของโลบอกเลยให้มันเป็นเกมที่ทุกเพศทุกวัยและเป็นดั่งเกมที่ไม่อันตรายต่อหลายๆวัยเถอะนะครับเพราะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้มากขึ้นผู้ใหญ่เข้ามาเห็นเชื่อเถอะครับอนาคตเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีคอนเทนต์แบบนี้แล้วผมมองว่ามันไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าบางคนอยากจะบอกว่าเอ้ยพี่อย่าไปใส่ใจเลยเพราะว่าเขาเห็นพี่เป็นคนดังก็เลยอยากจะออกกล้องอยากจะนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ผมก็มองว่ามันไม่ถูกต้องอยู่ดีนะเพราะถึงแม้ว่าคุณจะอ้างว่าคุณได้เจอคนดังเลยอยากจะออกกล้องเลยทำตัวหำหำคึกขนองอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องนึกสักนิดนะครับว่าไอ้สิ่งที่คุณกระทำลงไปเนี่ยแน่นอนครับว่ามันย่อมมีผลเสียมากกว่าผลดีแน่ๆแหละนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ไงครับคุณลองคิดดูนะว่านี่ขนาดช่อง YouTube ที่เขาทำโรบอกแนวใสๆนะครับยังเจอแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องเขาไว้ใจให้คนดูไม่ใช่คนดูสิลูกหลานของตัวเองมาดูช่องดังกล่าวนะครับแล้วเขามาเห็นคลิปเนี้ยเกี่ยวกับการกระทำในโรบอกเนี่ยคุณคิดเอานะครับว่าพ่อแม่เขาเนี่ยจะบอกให้ลูกเลิกเล่นโรบอกหรือเปล่าใช่ไหมคือสังคมมันพังนะเนี่ยคุณดูสิครับเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำท่าเหมือนแทงเข้าแทงออกคือเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไอ้ทำแบบเนี้ยมันคือการคุกคามมันล่อแหลมอยู่แล้วนะครับผมคือมันไม่ถูกต้องนะครับยิ่งคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะครับโอเคเราตัดเรื่องเพศไปต่อให้เป็นเพศที่3เป็นเพศอะไรก็ตามนะครับก็ไม่สมควรจะไปทำแบบนี้นะผมก็ไม่เคยทำนะครับผมก็ไม่เคยทำนะครับผมประตูไม่ล็อกประตูไม่ล็อกเฮ้ยผู้หญิงเต็มบ้านเลยว้าอยู่ไหนไอ้ก็อยู่ดีกำลังอาบน้ำด้วยเธอสนใจไปกับเราเปล่าผมก็ไม่เคยทำนะครับผมโอ้ my god wow นี่แค่ส่วนหนึ่งที่ผมไปเจอมาในช่องเรียวบอยนะครับยังมีอีกหลายคลิปและหลายประเด็นที่ผมไม่เข้าใจว่าแบบโอตัดตัวปลอมเป็นหาอะไรกับไทยคิดแล้วก็ออนไลน์เดทติ้งคือแบบมันเป็นประเด็นที่พูดง่ายอะครับอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ที่ผมเอ๊ะเลยก็คือมึงเอามาพูดบ่อยมากผมจะยกตัวอย่างแพทเทิร์นการทำคลิปในช่องเรียวบอยให้ฟังง่ายๆนะครับนั่นก็คือพอพูดถึงเรื่องไทยคิดหรือว่าออนไลน์เดทติ้งเนี่ยมันจะมีท็อปิกหรือว่าหัวข้อซ้ำๆกันโดยการที่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนหัวข้อหลักไปเรื่อยๆแล้วค่อยตามด้วยการพูดท็อปิกเดิมไปเรื่อยๆจนผมเนี่ยแม่งจับแพทเทิร์นได้
ได้ผมไม่ยกตัวอย่างคลิปนะครับคุณลองไปหากันดูแต่คุณจะค้นพบเลยว่าเราสามารถรวบเอา10คลิปของเขาเนี่ยมารวมกันและได้ใจความสำคัญเดียวได้เลยซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมแค่มาแชร์เทคนิคของเขาเฉยๆซึ่งมันตอบย้ำความ Amazing ของเขามากๆโอเคเรามาในส่วนต่อมาครับอันนี้ยาวกูบอกเลยมีช่วงหนึ่งครับที่มีคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเขาในช่องเรียวบอยเรื่องการโปรโมทโรบักเถื่อนว่ามันผิดตัวเขาเองครับก็ตอบง่ายๆโดยการสวิตตัวเองไปเป็นโอตาคตัวปลอมแล้วตอบแทนเรียวบอยในไลฟ์สดอีกทีนึงไงโคตรอัจฉริยะกูบอกแล้วอ่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่าเขาพูดยังไงกันบ้างบางคนถามว่าอะไรบอกโอตาคตัวปลอมมึงไล่แบนช่องที่เขารับเว็บพนันแต่ช่องเพื่อนบ้านมึงอย่างเดียวบ่อยและยำรับอะไรวะโลบักเถื่อนมาโปรโมททำไมมึงไม่ประจานต้องพูดอย่างนี้นะโลบักเถื่อนกับเว็บพนันเนี่ยมีรูปแบบที่ต่างกันเว็บพนันมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนว่ามันผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการจูงจมูกและทำให้มอมเมาให้คนเข้าไปเล่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่ร้านขายโลบักเถื่อนมันก็เหมือนร้านค้าใช่ไหมมึงมีเงินมึงก็ซื้อมึงไม่มีเงินมึงก็ไม่ต้องซื้อถึงแม้เขาจะประกาศว่าเนี่ยคุณลองนึกถึงอย่างนี้ง่ายๆเลยนะบุหรี่โรงงานประกาศว่าการดูดบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีห้ามดูดแต่ก็ไม่ได้ห้ามขายดิใช่ไหมห้ามขายก็ไม่ได้ห้ามนี่ถูกไหมก็เหมือนโรบอทออฟฟิเชียลเขาบอกว่าโรบักเถื่อนมันผิดแต่เขาห้ามขายไหมก็ไม่ได้ห้ามขายถูกปะล่ะฉะนั้นเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นโรบักเถื่อนฉะนั้นคนที่จะซื้อมันก็อยู่ที่ตัวเขาเองเราไปเสือกกับเขาไม่ได้เออฟังแล้วคุณผู้ชมบางส่วนที่ไม่ได้เล่นโรบอกอาจจะงงๆนะครับกูด้วยหนึ่งในนั้นแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆครับการเติมโรบักเถื่อนครับมันคือการเติมเงินจริงๆของเราเข้าไปในระบบของเกมโรบอกผ่านช่องทางหรือร้านค้าที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับทางออฟฟิเชียลซึ่งมันก็ผิดครับตามที่เขาบอกเลยว่ามันผิดแต่กูงงตรงนี้คือส่วนที่เขาพูดว่ามันผิดแต่เขาไม่ได้ห้ามคือมึงหมายความว่ายังไงครับกูอาร์เกรียวไอสัตว์ก็การที่ทางออฟฟิเชียลเขาบอกว่ามันผิดมันก็ตรงตัวแล้วไม่ใช่เหรอวะผมไปเม้นถามในไลฟ์สดผมเขาก็ตอบมาอย่างนั้นนะครับว่าไม่ควรทำเพราะถ้าเกิดว่าถูกจับได้เนี่ยมีโอกาสโดนแบนด้วยซ้ำแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วนะครับหรืออย่างตัวอย่างที่เขายกมาครับว่าแบบไอ้บุหรี่ที่มันไม่ดีเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามขายผมว่ามันไม่เหมือนกับโรบักเถื่อนนะครับคุณโอตาหรือถ้าเหมือนจริงๆเนี่ยผมขอถามคุณกลับไปได้ไหมครับว่าแบบคนที่เป็นเหมือนกับพรีเซนเตอร์อย่างคุณที่นำเสนอของเถื่อนควรพูดแบบนี้หรือเปล่าครับถ้าถามผมรู้สึกว่าโรบักเถื่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับเว็บดูหนังออนไลน์ครับที่มันผิดถามกลับไปว่าเขาห้ามมึงดูไหมคำตอบก็คือห้ามครับแต่ห้ามไม่ได้ถ้าพวกมึงอยากดูจริงๆอ่ะเขาจะห้ามมึงยังไงทำได้แต่การรณรงค์แล้วก็เตือนสติพวกมึงให้ไปอุดหนุนของแท้แค่นั้นแต่อันนี้มึงอะไรอ่ะครับเดี๋ยวบอยเติมโรบักเถื่อนของมันเถื่อนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามนี่ครับฮิ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 อันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาแค่ยกตัวอย่างออกมาเพื่อหาผลในการกระทำของตัวเองครับว่ามันไม่ผิดผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้นะครับว่ามันผิดไหมถ้าผมขอถามคุณโอตากลับไปดีกว่าครับว่าควรทำหรือเปล่าไงกูบอกแล้วไอ้เหี้ยคลิปเนี้ยเนื้อหาแม่งอัดแน่นชิบหายมุกตลกกูไม่รู้จะใส่เหี้ยและกูอินชัตเตอร์8จุดเล็กๆที่เรียกว่าโอตาตัวพอมเอาจริงการใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งในวันไปกับการดูคลิปในช่องเรียวบอยกับโอตาตัวปลอมครับก็พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนั่นก็คือมันสามารถทำให้ผมเนี่ยแยกแยะหรือจับจุดอะไรบางอย่างที่เล็กน้อยมากๆแต่มันแมทกันได้พอดีเริ่มจากอันดับแรกครับผมเป็นออเดอร์เบาๆก่อนในช่วงแรกเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะจำภาพตัวละครประจำช่องของเขาที่เป็นตัวการ์ตูนสวมสูทสีดำผมสีแดงได้นะครับแล้วก็ได้มาในช่วงหลังๆครับผมที่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนตัวละครเป็นคาแรคเตอร์เดิมแต่แค่เปลี่ยนลายเส้นไปมาเป็นตัวละครที่มีลักษณะท้วมกว่าเดิมอย่างที่เรารู้กันครับว่าในช่วงแรกๆที่เขาทำช่องเรียวบอยเนี่ยเขาก็ทำเป็นเหมือนกับว่าไม่รู้จักกับโอตาตัวปลอมเลยนะครับแบบเหมือนมึงพูดแบบไม่ใช่เพื่อนกันนะแต่ถ้าเกิดเรามาดูตัวละครมาสคอตของช่องเรียวบอยดีๆแล้วคุณผู้ชมว่ามันมีอะไรเหมือนกันไหมครับแน่นอนว่ามันเป็นตัวละครคนละตัวกันครับแต่กับมีเอกลักษณ์ลายเส้นที่คล้ายกันมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาหน้าของสองตัวละครเนี่ยมาทาบกันแล้วก็เราก็จะได้เห็นจุดนี้ครับเหมือนกันเป๊ะแหมชัดขนาดนี้อาจจะบอกก็ได้นะครับว่าแบบว่าเขาอาจจะบังเอิญจ้างนักวาดคนเดียวกันก็ได้นะครับพี่อ่ะงั้นมึงมาดูเรื่องต่อไปอันนี้น่าสนใจมากกูบอกเลยคุณผู้ชมจำประเด็นเรื่องผ่าตูดสตูดิโอได้ไหมครับจริงอยู่ครับที่คุณโอตาเนี่ยเขาไม่ยอมตอบว่าผ่าตูดสตูดิโอเนี่ยเป็นช่องของเขาเมื่อก่อนจริงหรือไม่ถึงแม้ว่าจะมีน้ำเสียงที่เหมือนกันมากๆก็ตามมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณลองเอามาเทียบกันดูก็ได้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูเห็นไหมจริงไม่เชื่อเราลองพิมพ์ใน Google ไปดิว่าแอดตูดอ่ะขึ้นชื่อพี่จริงๆนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่บนโลกของเราเนี่ยจะมีคนที่มีเสียงเหมือน
กันแต่มีหนึ่งสิ่งครับที่สามารถจำแนกบุคคลที่มีเสียงเหมือนกันออกจากกันได้นั่นก็คือสำเนียงและวิธีการพูดครับมนุษย์แต่ละคนนั้นจะมีเอกลักษณ์การพูดหรือสำเนียงที่เป็นของตนเองและมีโอกาสน้อยมากๆที่จะไปซ้ำกับคนอื่นๆดูอย่างคลิปนี้ครับที่ผมไปเจอมาจากการสืบค้นของคุณปรีโรจน์เป็นคลิปที่ผ่าตูดสตูดิโอผู้ระบายความในใจกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีเสียงเน่อๆคุณผู้ชมลองฟังสำเนียงการพูดของคนในคลิปนี้ดีๆนะครับกูไม่มีในสิ่งที่กูต้องการแต่กูอยากจะทำมันอยู่ทุกวันกูอยากจะละเลงฝีมือกูลงไปในพวกโปรแกรมพวกนั้นแต่กูทำไม่ได้และนี่ครับคือเสียงจากไลฟ์สดช่องโอตาตัวปลอมตอนที่เขามีประเด็นกับเอ็กซ์คอร์ดและโดนฟ้องร้องแม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยว่ากูอยากได้เงินในไลฟ์นี้มันไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยคือกูรู้สึกผิดแล้วกูไปนอนไม่ได้มึงเข้าใจไหมคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าครับที่คนคนหนึ่งจะมีเสียงเหมือนกันมีสำเนียงเอกลักษณ์การพูดที่เหมือนกันทำช่อง YouTube เหมือนกันมีเพื่อนสนิทเสียงเน่อเหมือนกันอีกเรื่องบังเอิญไม่มีจริงชัตเตอร์9สารภาพความจริงในชัตเตอร์ส่วนนี้ครับเราต้องย้อนกลับไปในคลิปไลฟ์สดเกือบ3ชั่วโมงในช่องโอตาตัวปลอมคลิปนี้นี่กูย้อนดูเป็นร้อยรอบแล้วบางอิสระจากหลักฐานหลักๆครับอย่างนี้ผมรวมถึงคนอื่นๆเนี่ยหยิบมาก็พอจะยืนยันได้นะครับว่าคุณโอตาตัวปลอมหรือว่านักพากย์เสียงช่องโอตากับเรียวบอยเนี่ยเป็นคนๆเดียวกันและมีจุดประสงค์ตอนแรกในการสร้างตัวตนใหม่จากโอตาเป็นเรียวบอยอย่างชัดเจนเห็นได้จากการที่ตอนจะเลิกทำช่องโอตาบอกว่าจะมีช่องใหม่แต่เรากลับไม่เห็นช่องนั้นกลับกลายมาเป็นช่องเรียวบอยแทนพร้อมกับคนทำช่องคนเดิมเสียงเดิมที่พูดปัดบอกว่าตัวเองไม่ได้พากย์ให้กับช่องโอตาตัวปลอมในตอนแรกแต่พอเรื่องชัดเจนแถมไม่ได้ถึงค่อยออกมายอมรับจนผมอยากจะพูดออกมาว่าอันนี้มึงหน้าด้านนะครับไอสัตว์นั่นแหละครับการแก้ปัญหาของเขาที่ผมเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้วยวิธีการแปลกๆแปลกยังไงคุณชมอาจจะสงสัยครับอ่ะงั้นลองดูคลิปนี้อีกครั้งนึงครับและคิดตามผมอีกรอบหนึ่งหลักๆเลยคือช่องเรียวบ่อยเนี่ยผมหยุดไปข้อ1มันมีพวกยูทูบเบอร์เนี่ยเขาชอบลงคลิปกันว่าการที่ผมเปิดช่องเรียวบ่อยขึ้นมาเพื่อไว้สร้างอีกตัวตนนึงในการหลบหลีกจากโอตาตัวปลอมเพื่อใช้หาเงินเพราะว่าโอตาตัวปลอมเนี่ยแสงมันไม่มีแล้วมันโดนล่างออกไปแสงแล้วเราก็เป็นคนประเภทแบบตายแกล้งตายแบบแกล้งตายอะไรแบบเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ฉะนั้นผมก็จะตอบแบบสั้นๆง่ายๆคือช่องเดียวบ่อยหยุดไว้ก่อนคอนเทนต์ของช่องเดียวบ่อยทั้งหมดผมจะเอามาลงในช่องโอตาตัวปลอมเพื่อให้พวกคุณได้แหกตาดูกันเต็มๆว่ากูไม่ได้หนีไปไหนกูแค่ไปเปิดอีกช่องนึงแต่ในเมื่อไปเปิดอีกช่องนึงคุณไม่พอใจฉะนั้นผมก็จะย้ายกลับมาช่องโอตาตัวปลอมเอาทุกคอนเทนต์ที่ผมจะทำมาลงในช่องนี้ให้คุณอกแตกตายไปส่วนใครจะทำคลิปประจานคลิปด่าคลิปแฉคลิปอะไรแล้วแต่คุณครับเพราะผมบอกแล้วว่าสำหรับผมมวยมันมีหลายยกถ้าคุณอยากดูมวยแค่ยกแรกก็ตามใจแต่ถ้ายกสุดท้ายมันออกมาคุณโดนกินเรียบนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของผมครับเพราะผมบอกคุณไปแล้วว่ามวยมีหลายยกอ่ะคุณผู้ชมงงปะครับคือในจุดนี้คุณโอตาเขาไม่พอใจที่มีคนหาว่าเขาหนีจากช่องโอตาแล้วไปเปิดช่องใหม่สร้างตัวตนใหม่ในช่องเรียวบอยซึ่งมันก็เป็นความจริงไม่ใช่หรอครับมึงจะหงุดหงิดทำไมก่อนอันดับแรกการที่ตอนแรกในช่องเรียวบอยเนี่ยมีคนถามว่ามึงเป็นโอตาตัวปลอมไหมถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงก็บอกได้นี่ครับว่าแค่เป็นคนพากย์ให้แต่นี่มึงพูดปัดหมดเลยเสร็จแล้วทำไงต่อครับเขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้หนีเขาแค่ไปเปิดช่องใหม่ซึ่งมันต่างจากการหนีตรงไหนวะมึงงงอะไรปะเนี่ยไอ้เหี้ยแถมเสร็จแล้วมึงก็มาบอกว่าจะกลับมาทำช่องเดิมเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้หนีสหายมึงฟังผมดีๆนะครับคุณโอตาการที่คุณทำแบบนี้แม่งเป็นข้อพิสูจน์แล้วนะว่ามึงเคยหนีจริงๆเพราะถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้หนีตัวตนเดิมของตนเองอย่างที่เขากล่าวหามึงจริงๆเนี่ยมึงจะกลับมาทำช่องโอตาทำไมถูกไหมครับมึงจะกลับมาทำช่องโอตาตัวปลอมทำไมอ่ะมึงก็ทำช่องเรียบร้อยต่อไปดิถ้ามึงบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะมึงสับสนอะไรวะไอ้สัสผมไม่ได้หนีก็ผมแค่ไปเปิดช่องอีกช่องนึงเพื่อความบริสุทธิ์ใจผมจะกลับมาทำช่องเดิมนะครับชัตเตอร์10ตังผมนะพี่เอาจริงในส่วนนี้ผมมองว่าเป็นพาร์ทเสริมที่ไม่ต้องมีในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมอยากใส่เข้ามาเพราะมันเป็นอะไรที่ฮาดีคืออย่างนี้ครับในไลฟ์ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งครับเมนก็ไปถามเขาเรื่องการทวงเงินค่าตัดต่ออะไรสักอย่างนึงมันก็ตัดต่อใจน้องด้วยพี่ไม่อ่านแชทเลยนะไม่ว่างนะแล้วมันคือใครเนี่ยอย่าลืมสิพี่โอ้ยถ้าในแชทเดี๋ยวค่อยไปคุยในแชทเพราะว่าคุยในนี้มันไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในมือถ้าทักอะไรมาก็ทักมามีเหตุผลเดียวที่ผมจะไม่ตอบอ่ะคือถ้าผมสแกนสายตาแล้วว่าอันเนี้ยมีรับลมคมในเนี่ยคือผมไม่ตอบแน่แต่อะไรที่เคยพ
ูดคุยอะไรกันไว้ก็นั่นก็อีกอย่างนึงซึ่งเขาก็ตอบแบบงงๆครับตอนแรกว่าเป็นใครก่อนที่จะบอกอีกทีนึงว่ามีอะไรก็คุยกันในแชทเดี๋ยวเขาจะไปตอบเพราะตอนนี้โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในมือเขาครับก็ฟังดูจะเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดผู้ชมดูในไทม์แฟรมที่ผมกดเอาไว้นะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนจากเหตุการณ์ที่คุณโอตาบอกว่าตอนนี้โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในมือเขาเนี่ยย้อนกลับไปในไลฟ์ประมาณ5นาทีก่อนหน้านั้นเราก็จะเจอกับสิ่งนี้ครับโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในมือจริงๆด้วยแต่วางไว้ข้างหน้าโต๊ะคอมโอ้ยกูโดนเกียน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 โอ้มันเกียนกูบทสรุปครับมีน้องๆหลายคนด้วยกันทักมาถามผมว่าพี่เรื่องชกมวยมวยหลายยกเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงเหรอครับผมอยากรู้คือไอ้มวยหลายยกครับถือว่าเป็นวลีเด็ดในช่วงเกือบๆ2เดือนที่ผ่านมาเลยก็ได้นะครับผมมาแรงถึงขั้นเปลี่ยนจากโค้ชคำพูดอินเทอร์เน็ตที่หลายคนชอบเป็นประมาณว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กมาเป็นมวยหลายยกได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องขอบคุณผมนะครับคุณโอตะคือผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเข้าใจครับว่ามวยหลายยกในความหมายของเขาเนี่ยคืออะไรเปรียบเทียบง่ายๆครับก็เหมือนกับการสู้คดีกันในชั้นศาลนะครับที่มีตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาที่จะแบ่งการพิจารณาคดีว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยผิดจริงๆไหมแล้วก็สามารถยื่นอุทธรณ์หรือว่าประกันตัวมาสู้คดีต่อไปได้เป็นขั้นๆเปรียบเหมือนกับมวยที่มีหลายยกอะครับถ้าผมพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้ช่ำชองด้านกฎหมายเหมือนใครบางคนแต่นี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้เราเห็นว่าทำไมจากไลฟ์ที่เปิดหน้าล่าสุดเขากับเพื่อนถึงโกนหัวแบบมึงไม่น่าจะเพิ่งไปบวชกันมาถูกป่ะครับในส่วนนี้ผมขอไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้นะครับให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายแต่คำว่ามวยหลายยกเนี่ยครับมันเป็นวลีที่ส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันมีไว้เพื่อเพิ่มความเท่และก็ความมั่นใจในอีโก้ของตัวเองของเขาด้วยนั่นแหละครับเห็นได้จากคำถามในไลฟ์ที่มีคนถามตรงๆว่าทำจริงไหมทำไมเรียกชื่อของคนโอตาเนี่ยเขาจะงุนงิดทันทีแต่พอเปลี่ยนรูปแบบคำถามครับเป็นคนที่พิมพ์คำถามมาว่าคิดว่าไฟนี้จะชนะไหมรูปแบบคำถามมันเป็นการบูสต์อีโก้ของตัวเขาครับแบบไม่ถามว่าทำไมมึงถึงแพ้แต่ถามว่ามึงคิดว่ามึงจะหล่อเท่ในการชนะไหมยังไงเขาก็ต้องเลือกตอบคำตอบที่2อยู่แล้วครับเพราะว่าคำตอบที่พูดออกมาเนี่ยมันทำให้เขาดูดีมากขึ้นในณตอนนั้นเออมวยมีหลายยกอ่ะรีบเทิร์นมาอ่ะมาแรงแล้วเครื่องดับนะเอ้ยมาแรงๆเครื่องดับกันแล้วก็ตามนั้นแหละครับสไตล์เขามันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถามว่าควรทำไหมอันนี้ผมคิดว่าให้คุณโอตาคิดด้วยข้อเองนะครับสุดท้ายนี้ครับผมเขียนบทคลิปนี้มานานเกือบ2เดือนด้วยกันตอนเขียนนี่ไม่เท่าไหร่มันหนักไปในส่วนของการนั่งดูคลิปของเขามากกว่าจนผมค้นพบว่าผมเนี่ยแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากการทำเรื่องของผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่ทำอะไรเดิมๆเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ที่ผมจะพอถอดบทเรียนมาให้คุณชมดูได้ศึกษาก็คงจะเป็นเพราะถ้าเกิดคุณชมเนี่ยเป็นโอตาตัวปลอมควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในส่วนนี้ผมขอพูดถึงแค่เรื่องการทำยูทูบนะครับเรื่องคดีความเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเป็นผมก็คงทำแค่2ทางเลือกครับ1คือมึงคงต้องเลิกทำงานเกี่ยวกับโซเชียลไปเลยเพราะสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดหลายปีเนี่ยมันยากที่จะพิสูจน์ใจคนดูให้เชื่อได้ว่ามึงจะไม่กลับไปทำอะไรอย่างนั้นอีกแล้วกับอย่างที่2ครับก็คือการยอมรับตรงๆคุณไม่ต้องตอบผมก็ได้นะครับแต่ทำคลิปตัวเองออกมาขอโทษหรือชี้แจงกับสิ่งที่ตัวเองทำหน่อยก็ดีครับดีกว่าการปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปเองราวกับว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนใดๆในเรื่องนี้เลยผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณนะครับคนเดียวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็คือตัวคุณเองส่วนผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับผมรู้ครับว่ามนุษย์เหล่านั้นเรียนรู้ได้จากความล้มเหลวแต่เพราะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดซ้ำสองถึงได้ชื่อว่ามนุษย์ครับเราไม่จำเป็นต้องทำเท่ไม่จำเป็นต้องโชว์เหนือตลอดเวลาแค่ยอมรับการกระทำของตนเองให้ได้และปรับตัวให้ดีขึ้นก็พอดังคำสอนที่ไลค์โค้ดหนึ่งเดียวในใจผมพูดเสมอครับธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจมีแต่ความจริงซึ่งคนโง่ยอมรับไม่ได้ล่าสุดตอนนี้ช่องโอตาตัวปองเขาก็กลับเงียบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าหลังบ้านตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่แต่เหตุผลใดที่ผมทำคลิปนี้ออกมาก็เพื่อเคลียร์สิ่งที่ยังติดอยู่ในหัวผมครับเนื้อหาก็ตามในวิดีโอเลยประโยชน์ที่พอผมทำไปแล้วเนี่ยมันทำให้หัวของผมโล่งมากขึ้นครับและพร้อมสำหรับการทำคลิปเขาคือใครคนต่อๆไปคือแบบมึงเก็ตใช่ไหมครับคนเรามันก็ต้องมูฟออนกันบ้างอะส่วนเรื่องการปั่นกระแสของคุณโอตาเนี่ยผมคิดว่าผมคงทำมันไปแล้วนะครับใน EP 4มันจะเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีประเด็นอะไรมาใหม่นะเฮียเรื่องนี้ผมเคยตั้งฉายาของเขาเอาไว้ครับว่าผู้ถูกขุดกลับขึ้นมาใหม่ได้เสมอความหมายก็คือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนครับผู้คนก็ยังคงจะจำคุณได้เสมอถ้าคุณยังทำอะไรแบบเดิมๆที่ไม่ควรทำเชื่อได้เลยครับว่าในอนาคตก็ต้องมีคลิปแบบนี้มาใหม่แน่นอนแต่แค่มันอาจจะไม่ใช่ผมแค่นั้นเองครับและสำหรับเขาคือใครไซส์สตอรี่ในคลิปนี้สวัสดีครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับตรงที่
ไอ้คอนเทนต์แนวลวงผู้หญิงอายุต่ำกว่า18มาเป็นแฟนมาหื่นใส่อะไรแบบเนี้ยเต็ม YouTube ช่องอื่นก็ไม่มีดราม่ากันแต่พอเป็นเรื่องของผมดราม่าเหมือนกูไปฆ่าคนตายอ่ะคือแบบเราก็งงบางทีว่าเอ้าคนเป็นแฟนกันเนาะเลิกกันไปแล้วก็ยังมีลามมีนู่นมีนี่โอ้ตายตายตายก็อย่างที่บอกแหละเวลาผมทำอะไรผมทำในความลับดีกว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รับรู้กันเนี่ยใครจะเป็นยังไงรสนิยมเป็นแบบไหนมันก็เรื่องของเขาถูกไหมครับมันเหมือนเป็นสิ่งที่ตัวผมเองพูดกืนไม่เข้าขายไม่ออกอ่ะโทษทีไม่สันยิ่งพูดก็รู้สึกสับสนยิ่งพูดก็รู้สึกแปลกใจยิ่งค้นหาก็ยิ่งเจอความตะลึงถึงยิ่งเรื่องทางเพศก็อันตรายใช่ไหมครับแบบที่ผมอธิบายไปอย่างเงี้ยคนก็ทำตามกันคนก็ไปหาแฟนหาอะไรกันผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนที่ไม่รู้ถึงความอันตรายตรงนี้ก็แบบอุ้ยมีแฟนชอบกันก็จริงใจคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อคนสองคนตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยเขาจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมครับแต่อยากให้คุณมองตรงนี้ว่าด้วยความที่ทุกวันนี้เวลาเป็นแฟนกันเขาก็ส่งรูปส่งอะไรให้กันดูใช่ไหมครับรูป18บวกอะไรแบบเนี้ยซึ่งพูดกันตามตรงถ้าคนที่เข้ามาหาแฟนในฟรีไฟเป็นพวกที่แบบเอ้ยดูคนนี้เบื่อแล้วก็ไปดูคนอื่นต่อเนี่ยมันถือว่าเป็นความอันตรายนะครับถือว่าเป็นภัยร้ายแบบโจ่งแจ้งอย่างชัดเจนในกลุ่มฟรีไฟจะมีประเด็นนี้อยู่บ่อยๆครับแต่ดูเหมือนว่าผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นสิติ่งฟรีไฟเองไม่ยอมรับความจริงครับกับสิ่งที่เกิดและตัวสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวกับคลิปฟรีไฟพวกนี้เขาก็มักจะทำอยู่บ่อยๆเขาไม่รู้สึกผิดอะไรด้วยซ้ำครับยิ่งแบบอุ้ยอายุน้อยๆหรอ13 14เนี่ยของชอบของชอบทำคลิปไอ้หลอกดูของลับอายุ13ลง Facebook ลง YouTube เงี้ยโอ้โหผมเองก็งงเหมือนกันว่าอะไรเป็นตัวผลักดันให้คนดังและเกียรติไทยหันไปชอบทำอะไรแบบนั้นกันมันอาจจะดูเท่ดูคูลแหละครับสำหรับพวกคุณนะแต่สำหรับคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าพวกคุณมันถอยพวกคุณมันไม่มีความเป็นมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเอาความรู้สึกเอาอะไรทุกอย่างที่คนอื่นให้มาไปโยนทิ้งเบื่อก็เคลียร์แล้วคนที่โดนหลอกเนี่ยก็จะบางทีไม่สามารถมูฟออนได้ก็โดนหลอกซ้ำๆซ้ำๆไปก็นั่นแหละครับคือภัยร้ายอย่างหนึ่งในสังคมฟรีไฟล์ใครที่ฟังอยู่ก็ดูโอตาตัวปลอมไว้นะครับอย่าเอาเป็นแบบอย่างมันไม่ใช่เรื่องดีเราดังก็จริงแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะหมุนรอบตัวเรานะครับอันไหนทำดีมันก็จะทำดีแค่เสมอตัวนะครับอันไหนที่เราทำไม่ดีมันก็จะกลายเป็นความชั่วร้ายท่วมหัวเรานะครับดังคำที่ว่าทำดีคนจำทำพลาดหนึ่งครั้งคนด่าทั้งชีวิตมันจะเป็นเช่นนั้นแหละนะครับผมเฮ้ยพี่ในช่องโบสถ์นั้นคุณโอตาเขาไม่ได้ดิพี่คนนี้ชนะมันเป็นเจ้าหนูเจ้ารัตินี่ครับแล้วไหนพี่กิฟต์เจ้าหนูเจ้ารัติผมอยากดูครับพี่ไอสัตว์ขอกูเก็บข้อมูลก่อนไอ้เหี้ยรู้ป่ะช่วงสิ้นปีนี้ผมแม่งมีงานเยอะมากรู้ไหมจบคลิปนี้กูต้องไปไหนต่อผมต้องไปเข้าค่ายนึงว่ะ